มาวิ่งครับอ๋อจริงๆแล้วก็วันนี้มาวิ่งกันนะครับคือไม่ได้มีเจ้าภาพหรือว่าอนาคตใหม่หรือว่าผมไม่ได้เป็นผู้จัดอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่มีทางตำรวจมีทางตำรวจป่ามีทางพังงามีทางกรุงเทพนะครับก็ได้ติดต่อสอบถามมานะครับซึ่งผมก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าคือวันนี้ประชาชนนะครับหลังจากที่เขาได้รับทราบข่าวมาจากที่ทางกรุงเทพใช่ไหมครับที่โครงการอะไรนั่งวิ่งไล่ลุงอะไรเนี่ยครับแล้วก็วันนี้ในวันเดียวกันเนี่ยบางคนก็ไม่สะดวกที่เดินทางไปที่จังหวัดที่กรุงเทพถูกไหมครับเขาก็มาวิ่งในที่ใกล้ๆก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับผมก็มาร่วมด้วยก็ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับซึ่งในคำว่าวิ่งไล่ลุงเนี่ยก็การเรียกร้องอะไรพวกนี้อันนี้ผมก็คือเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าคือถ้าทนไม่ได้หรือว่าทนไม่ไหวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยก็เขาก็ออกมาวิ่งออกกำลังกายนะครับโดยทางส่วนนี้เนี่ยเกี่ยวกับพรบชุมนุมอะไรพวกนี้ก็คงไม่ได้เข้าข่ายนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการกีฬาว่าวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าๆนะครับครับผมครับส่วนมากประชาชนที่มาเนี่ยเขาต้องการเรียกร้องอะไรบ้างมีไหมเรื่องเรียกร้องก็ไม่อันนี้ไม่ผมไม่จับแต่ว่ามาด้วยใจถูกต้องครับมาด้วยใจครับมากันเองมากันด้วยใจมาด้วยอะไรนะเรียกว่าคือติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางFacebook จากทางคือโซเชียลมีเดียอะไรพวกเนี้ยครับเอาลงสักหน่อยไม่เห็นหน้าคุณป้าเลยเอาเลยคุณพี่ผมไม่ไหวแล้วครับอันนี้ไม่ไหวแล้วผมให้ผมไปก่อนเลยครับเดี๋ยวไปก่อนเพราะเด็กๆจะได้เดี๋ยวก็พี่ใหญ่ตามทันไปนัดผมซื้อมา5-6 กิโลที่ไปสบายแล้วก็เอาเรื่องมาตัดแทน
ประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์